เปิดสติบ้างสิค่ะสติของอาจารย์นี่ญาติโยมอยู่บ้านดีล่ะอืมเห็นแต่เพิ่นว่าล่ะแต่ว่าก็แล้วแต่มาเป็นพระบวชใหม่เนาะก็แล้วแต่เพิ่นเนาะให้เพิ่นสัญญาว่าอันนึงมันมากันบ่คนคักบ่บ่ผู้สิเพิ่นเนาะแล้วอยู่กับยังเป็นพระบาทเขานี่มักสั่งจะได้ไหมประชุมวันที่17คือมติค่ะมติที่แน่นอนคือว่าต้องขึ้นอำนาจของวัดเจ้าอาวาสก็คือพระอาจารย์แว่นคนเดียวเท่านั้นหรือจะมีใครมาอยู่ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพระอาจารย์แว่นค่ะใช่ค่ะนี่คือมติของชุมชนพระครูโสติธรรมโสพลค่ะมติในที่ประชุมวันนั้นคือทุกคนชาวบ้านทุกคนที่เข้าร่วมประชุมมีมติว่าให้พระอาจารย์แว่นเป็นผู้ดูแลของสำนักสงฆ์นี้แล้วก็ถ้าจะเป็นเจ้าอาวาสก็คือเป็นพระอาจารย์แว่นคนเดียวค่ะก็ตามที่บอกคือว่ายังไงอ่ะคือจะมีใครมาหรืออะไรยังไงก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพระอาจารย์แว่นเพราะว่าพระอาจารย์แว่นเป็นพระปกครองของตรงนี้อยู่แล้วค่ะตามความจริงนะคะคือมาแบบไม่ชอบทำอย่างเงี้ยก็คือไม่ที่เราเป็นผู้สาธารณชนเราย้อนรับไปได้ใช่ค่ะคือหาความผิดของจอคนเก่าไม่ได้ใช่ไหมคะคือไม่มีเหตุผลอะไรที่จะปลดท่านใช่ไหมแล้วจะมาโดยแบบนี้อ่ะไม่ชอบทำแบบนี้ก็คือไม่เห็นด้วยที่จะมาอยู่ค่ะ